ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งท้อแท้ค่ะคุณหายได้ค่ะมีหลายคนที่หายจากมะเร็งมาแล้วเยอะแยะมากมายเลยโค้ชนาดรีเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการผ่าตัดเคมีฉายแสงเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อ12ปีที่แล้วรู้เลยค่ะว่าเวลาที่ไปรับยาเคมีมันมีอาการข้างเคียงอะไรบ้างคุณรู้สึกอย่างไรบ้างและคุณจะป้องกันตัวเองไม่ให้มีอาการแพ้ได้อย่างไรตอนที่โค้ชนาดรีไปรับยาเคมีเข็มที่2มีอาการแพ้อย่างรุนแรงเกือบเอาชีวิตไม่รอดวันนี้โค้ชนาดรีผ่านมา12ปีแล้วผ่านมาได้ด้วยดีแล้วก็ไปเรียนต่อเป็น Holistic Cancer Coach จากสถาบัน Beat Cancer และได้รับประกาศนียบัตรเป็น Holistic Nutrition Health Coach จากสถาบัน IIN ที่นิวยอร์กโค้ชนาดรีเรียนต่อทางด้าน Functional Medicine กับ Truly Heal นำความรู้จากหลายๆสถาบันและจากตำราบำบัดมะเร็งหลายๆเล่มมารวบรวมกันไว้โค้ชนาดรีขอเสนอคอร์สใหม่เป็นคอร์สที่จะช่วยให้คุณมีอาการแพ้เคมีน้อยลงหรือแทบไม่มีอาการแพ้เลยจากประสบการณ์ที่มีนักเรียนหลายๆคนมาปรึกษาและจากคนจริงนักเรียนจริงที่เรียนในคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติที่โค้ชเปิดมาแล้วมีคนหลายคนหายจากมะเร็งหลายประเภทเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกมะเร็งรังไข่มะเร็งตับมะเร็งไตมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งที่โพรงจมูกหลายคนเลยค่ะที่เขาหายจากมะเร็งได้โดยไม่ได้ใช้ยาเคมีใช้วิธีการปฏิบัติตัวใช้วิตามินสมุนไพรร่วมด้วยและบางคนใช้ร่วมกันกับวิธีการแพทย์แผนปัจจุบันทำให้เขาไม่มีอาการทรุดหนักสามารถรับยาเคมีได้หายได้คุณสามารถใช้ความรู้จากคอร์สนี้นำไปใช้ได้เลยทันทีคอร์สนี้เสริมภูมิคุ้มกันในช่วงรับเคมีและฉายแสงด้วยวิตามินและอาหารเสริมจะช่วยให้คุณปกป้องตัวเองไม่ให้มีอาการแพ้ยาเคมีคอร์สนี้เหมาะกับคนที่เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งแล้วตัดสินใจที่จะไปรับยาเคมีหรือคนที่กำลังรับยาเคมีอยู่แล้วมีอาการที่ไม่ค่อยดีเลยมีอาการแพ้อย่างมากแพทย์ของคุณอาจจะบอกคุณว่าคุณห้ามทานวิตามินและอาหารเสริมเพราะจะทำให้ยาเคมีไม่มีประสิทธิภาพวันนี้โค้ชนาดรีขอนำสองท่านนี้นะคะก็คือตำราจากนี่ค่ะดร.รัสเซลเบลล็อกแล้วก็ดร.แพทริกควินลินเขียนหนังสือไว้ขายดีอย่างมากที่อเมริกาว่าเราควรจะทานวิตามินและอาหารเสริมอะไรบ้างเพื่อที่ปกป้องคุณไม่ให้มีอาการทรุดในช่วงรับยาเคมีและยิ่งไปกว่านั้นทำให้ยาเคมีมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นไม่ได้ทำให้ยาเคมีมีประสิทธิภาพลดน้อยลงเลยค่ะตัวอย่างเช่นที่คุณสามารถทานได้เลยทันทีตอนนี้เลยนะคะก็คือวิตามิน D3 คนเป็นมะเร็งทุกคนขาดวิตามินดีค่ะและวิตามินดีที่ดีที่สุดในรูปแบบที่ร่างกายเราสามารถดูดซึมไปใช้ได้ก็คือจากแสงแดดคุณไปตากแดดประมาณเวลาช่วงเช้า10โมง11โมงถึงเที่ยงเป็นเวลาที่ดีที่สุดแค่15นาทีแต่บางคนไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เราจะต้องทานอาหารเสริมด้วยในรูปแบบของเสริมวิตามิน D3 นะคะไม่ใช่ D2 เป็นจำนวนประมาณอย่างต่ำ 5,000 IU จนกระทั่งระดับเลือดของคุณได้วิตามินดีประมาณ40ขึ้นอย่างต่ำเลยนะคะถ้าคุณเป็นมะเร็งอยู่40ขึ้นไม่ควรเกิน100นะคะถ้าจะให้ดีนะคะก็คืออยู่ในระดับ60 70 80อย่างที่2ให้คุณทานได้ทันทีเลยก็คือเบต้ากลูแคนเบต้ากลูแคนมีหลายยี่ห้อมากมายเลยในตลาดตอนนี้ขอให้เลือกยี่ห้อดีๆในคอร์สนี้จะสอนคุณไว้ว่าคุณควรจะทานเท่าไหร่เป็นปริมาณเท่าไหร่โดสต่ำไปก็ไม่ได้ผลโดสมากไปก็ไม่ดีแล้วคุณทานตามน้ำหนักตัวเท่าไหร่อย่างที่3ที่คุณทานได้อีกก็คือวิตามิน C คุณอาจจะเคยได้ยินมาว่าเอ๊ะโค้ชนาดรีคะทานวิตามิน C มากๆเนี่ยทำให้เป็นพิษต่อร่างกายแล้วมันกลายไปเป็นโปรออกซิเดนต์ได้ไม่ใช่เหรอคะวิตามิน C นะคะเป็นวิตามินที่แปลกมากคือร่างกายของมนุษย์เราตอนนี้ไม่สามารถผลิตเองได้แล้วค่ะแต่เราจะต้องทานเสริมด้วยการทานจากพืชผักผลไม้แล้วถ้าคุณทานผักผลไม้ไม่เพียงพอคุณก็ต้องเสริมนะคะเสริมเท่าไหร่คุณทานจนกว่าร่างกายของคุณจะรับได้ถ้าร่างกายของคุณท้องเสียนั่นแหละค่ะมันมากไปถ้าคุณไปฉีดได้ทางแบบฉีด IV ฉีดได้ฉีดเลยค่ะ
พาะที่อเมริกาแพทย์ทางเลือกให้ผู้ป่วยมะเร็งฉีดวิตามินซีร่วมกับการรับเคมีและฉายแสงฉีดมากไปทานมากไปกลายเป็นโปรออกซิเดนต์จริงไหมคะไม่จริงค่ะคำว่าโปรออกซิเดนต์นั่นคือมันไปเป็นโปรออกซิเดนต์สำหรับเซลล์มะเร็งเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งแต่วิตามินซีมันกลายมาเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ก็คือมันไปปกป้องเซลล์ดีของเรานี่คือหลักการแบบนี้ที่คุณจะได้เรียนในคอร์สนี้นะคะแล้วคุณจะได้อะไรบ้างในการเรียนคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้วิตามินสมุนไพรและอาหารเสริมปกป้องสมองของเราไม่ให้ถูกทำลายด้วยยาเคมีปกป้องหัวใจคุณจะต้องทานอะไรที่จะปกป้องหัวใจของเราและวิตามินตัวไหนที่จะไปบำรุงตับปกป้องตับและไตคนเป็นโรคไตทานได้ไหมแล้วทางเดินระบบอาหารของคุณลำไส้ของคุณล่ะคะเรื่องของ gut health เราจะทานอะไรโปรไบโอติกดีไหมตกลงควรทานหรือไม่ทานช่วงรับเคมีทานได้หรือเปล่าในคอร์สนี้จะมีรายละเอียดสอนไว้หมดเลยค่ะโดยเฉพาะไขกระดูกของเราจะโดนทำลายด้วยยาเคมีอะไรที่ไปเสริมสร้างไขกระดูกของเราให้แข็งแรงขึ้นในช่วงรับยาเคมีแล้วถ้าเกิดว่าคุณรับยาเคมีมาแล้วมีอาการข้างเคียงปากเปื่อยปากเป็นแผลร้อนในอาการท้องผูกหรือว่าท้องเสียอย่างรุนแรงจากยาเคมีอะไรที่คุณทานได้อย่างปลอดภัยภาวะอาการนอนไม่หลับเนื่องจากยาเคมีคุณควรทานยานอนหลับดีไหมหรือมีอะไรที่ทดแทนยานอนหลับได้ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำเม็ดเลือดแดงต่ำคุณทานอาหารเสริมอะไรได้บ้างที่จะกระตุ้นเม็ดเลือดขาวถึงแม้ว่าคุณตัดสินใจคุณอาจจะไปทำ NK เซลล์แต่ถ้าเกิดว่าเม็ดเลือดขาวของคุณต่ำมากคุณไม่สามารถกระตุ้นด้วยการทำ NK เซลล์ได้มีสมุนไพรอะไรอาหารเสริมอะไรที่คุณสามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาวได้อย่างปลอดภัยและทำร่วมกันได้กับการรับยาเคมีและฉายแสงถ้าคุณมีแผลผ่าตัดคุณควรจะทานอะไรที่จะทำให้แผลผ่าตัดสมานได้เร็วขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะไปรับการฉายแสงคุณควรทานอะไรที่จะปกป้องไม่ให้ radiation รังสีเนี่ยอยู่ในตัวคุณนานได้ถึงประมาณ20ปีคุณจะต้องปกป้องตัวคุณได้อย่างไรแล้วก็รับการฉายแสงมาแล้วคุณจะกำจัดสาร radiation ได้อย่างไรบ้างทั้งหมดนี้นะคะคุณจะได้เรียนภายใน2วันและเราจะมีคู่มือให้จะเป็นการสรุปรวบรวมจากงานวิจัยต่างๆถ้าคุณไม่มี Facebook คุณสามารถเรียนได้คุณสามารถดูวิดีโอย้อนหลังเก็บไว้ดูได้ตลอดชีวิตเลยค่ะคอร์สนี้คุ้มอย่างมากๆเลยนอกจากนั้นไม่พอคุณจะได้โบนัสอีก3อย่างโบนัสที่1คือคู่มือการใช้วิตามินอาหารเสริมร่วมกับการบำบัดด้วยเคมีและฉายแสงอย่างปลอดภัยโบนัสที่2โค้ชนาตาลีรวบรวม10คำถามที่คุณควรจะถามแพทย์ของคุณก่อนรับยาเคมีฉายแสงโบนัสที่3เป็นการสรุปรวบรวมอาการข้างเคียงของยาเคมีและฉายแสงทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่หมอไม่บอกเราคอร์สนี้คุ้มมากๆเลยค่ะถ้าคุณลงเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นราคาพิเศษนะคะพิเศษคุ้มกับชีวิตคุณอย่างมากๆสนใจติดต่อลงคอร์สนี้ได้ที่ LINE มีตัวแอดด้วยนะคะ @ coach natalie เป็นภาษาอังกฤษ coach natalie กดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะรีบติดต่อกันมาเลยนะคะเพราะว่าเรามีจำนวนจำกัดถ้าเต็มแล้วคุณก็ต้องรอรอบหน้าอย่าลืมกดดูรายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะแล้วติดต่อมาที่โค้ชนาตาลี @ coach natalie หรือทาง Facebook หยุดมะเร็งกับโค้ชนาตาลีวันนี้ขอให้คุณสร้างความหวังสร้างกำลังใจสร้างพลังให้ตัวเองคุณสามารถหายได้ขอให้คุณเรียนรู้ความรู้จะช่วยให้คุณสามารถผ่านพ้นแล้วก็เอาชนะมะเร็งได้สวัสดีค่ะ